เป็นน้องน่าจะวัยรุ่นแหละถามเข้ามานะคะบอกว่าเมื่อหน้าอกโตขึ้นเนี่ยความต้องการทางเพศของกลุ่มผู้ชายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยไหมเพราะดอกจันมาว่าทำไมตอนคุยกันเนี่ยผู้ชายชอบมองหน้าอกหน้าอกของหนูโตขึ้นจะทำให้ความต้องการเพศของผู้ชายเพิ่มขึ้นไหมอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาซะทีเดียวค่ะเพราะว่าผู้ชายแต่ละคนจริตก็เหมือนกันเหมือนคนชอบกินอาหารหลากหลายเนื้อออกมาบางคนชอบหน้าอกโตหน่อยบางคนชอบหน้าอกขนาดกระชับมือบางคนไม่ชอบผู้หญิงมีหน้าอกเลยก็มีบางคนก็ไม่ได้ชอบหน้าอกแต่ว่าไปชอบสะโพกแทนอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายอ่ะของผู้ชายอย่าพยายามไปเดาใจเขานะคะแต่ว่าการที่เรามีหน้าอกคือหมายความว่าเราเริ่มมีฮอร์โมนเพศเริ่มมีลักษณะของผู้หญิงแล้วส่วนของผู้ชายเขาจะถูกกระตุ้นด้วยอะไรอันนั้นก็อย่างที่หมอบอกมันแล้วแต่จริตของคนแต่การที่เขาชอบมองหน้าอกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะเพราะว่าเป็นอวัยวะที่เขาไม่มี แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบน้องๆคนไหนได้ดูไอ้รายการในซีรีส์ของ Netflix อะ Single Inferno อะพี่หมออยากแนะนำน้องๆผู้หญิงไว้ก่อนว่าการที่จะทำให้ผู้ชายเขาอยากรู้จักเราอะน้องๆต้องไปดูชนีตัวท็อปในซีรีส์เนาะชื่อสง GR ค่ะเขาเรียกว่าไม่ได้เปิดหมดคือบางคนรู้สึกว่าอยากแบบ อยากจะให้แบบอยากจะมีแฟนก็จะแต่งตัวแบบเอ้ยผู้ชายชอบมองหน้าอกใช่ไหมงั้นโชว์มันไปเลยการที่เราโชว์มากไปผู้ชายเขาไม่สนใจค่ะลูกหนูไปดูได้เลยต้องเป็นคนสไตล์ที่แบบว่าเปิดนิดเปิดหน่อยทำตัวให้หน้าลึกลับเขาก็จะมีวิธีให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกแบบสนใจและอยากเข้าหามากขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้หน้าเราจะไม่เหมือนเขาแต่ว่าเราสามารถฝึกจริตให้ดีแบบเขาได้ให้แบบเป็นที่น่าสนใจของผู้ชายได้พี่หมอว่าจริตอะสำคัญกว่ารูปร่างหน้าตาอีกเพราะมันทำให้เราแบบมีเสน่ห์เนาะแล้วก็การแต่งตัวที่ดีคือไม่ต้องเปิดของดีออกมาโชว์หมดค่ะเราต้องรู้จักเลือกโชว์ทีละส่วนทีละส่วนไม่ต้องโชว์หมดโชว์หมดปุ๊บมันไม่ค่อยน่าค้นหาไม่ค่อยน่าติดตามนึกออกไหมนะแล้วก็ถ้าผู้ชายคนไหนเนี่ยมันจ้องหน้าอกเราบ่อยๆอันดับแรกต้องถามตัวเองก่อนแล้วแต่งตัวให้เขาแบบเชิญชวนให้เขาดูหน้าอกเรามากไปหรือเปล่าถ้าไม่ก็คือต้องอ่ะเราก็คงสวยอยู่แหละเขาก็เลยแบบชอบมองหน้าอกเราเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติเหมือนเราบางทีเห็นผู้ชายแบบในซีรีส์แบบถ่ายภาพโชว์ซิกแพคแล้วเราไม่มีซิกแพคเราเห็นแล้วเราก็แบบชื่นชมแบบมันก็น่าดูเนอะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเราก็มักจะมองหาอะไรที่เราไม่มีอ่ะเป็นเรื่องปกติค่ะค่ะอ่ะวัยรุ่นเป็นคำถามวัยรุ่นนะคะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับธาตุสีและอากาศธาตุผลดีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสคานรากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกดเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบลงกำลังเสือโคร่งบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223